สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูผัดกะเพราปลาหมึกครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกของเราในวันนี้ก็จะมีเนื้อแล้วก็มีติดกระดูกอ่อนมาด้วยนะครับตามด้วยใบกะเพราเราก็เด็ดแช่น้ำไว้ได้เลยตามด้วยพริกแดงจินดาพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับวัตถุดิบของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มหั่นปลาหมึกกันเลยครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะครับปลาหมึกหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยลงมาตำกันเลยครับอันดับแรกเราก็นำพริกไทยลงไปตำก่อนครับตำให้ละเอียดจากนั้นเราก็นำพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมจีนลงไปตำครับเราจะตำสองอย่างนี้ให้ละเอียดก่อนนะครับพอละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่เป็นพริกขี้หนูลงไปในส่วนของพริกขี้หนูผมก็จะเพิ่มแค่สีสันหรือว่าเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่มีพริกขี้หนูเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับก็ตำด้วยพริกขี้หนูเราก็ตำแค่พอบุบๆครับเพื่อนๆพอเราตำได้ที่แล้วในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วก็นำพริกที่เราตำไว้นะครับผัดไปได้เลยนะครับถ้าเกิดใครกลัวเผ็ดก็ลดพริกลงได้นะครับสำหรับผมก็จะชอบทานเผ็ดมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลดลงไปได้เลยนะครับพริกเราผัดแค่พอหอมนะครับเราไม่ต้องผัดนานจากนั้นเราก็ตามด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกเราก็ไม่ต้องผัดให้สุกแบบ 100% นะครับเพราะว่าปลาหมึกมีความสุกง่ายนิดนึงนะครับเราต้องรีบผัดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเยอะจนเกินไปนะครับน้ำที่ออกมาจากตัวปลาหมึกนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆในขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็ซอสหอยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเหยาะซีอิ๊วดำลงไปสัก 2-3 หยดนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆผัดจนทุกอย่างเข้าเครื่องกันดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำใบกะเพรามาโรยได้เลยครับจากนั้นเราก็ผัดกลบไปกลบมาแค่แป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆก็สามารถปิดแกะได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กะเพราหอมๆทานแล้วครับเพื่อนๆไปจัดเสิร์ฟกันครับจัดเสิร์ฟลงจานเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดกะเพราปลาหมึกง่ายๆของเราในวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับสีสันน่ารับประทานไหมครับเพื่อนๆวันนี้จะทำเป็นผัดกะเพราปลาหมึกทานนะครับก็เลยทำคลิปมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ